ต่อจากความเดิม EP ที่แล้วเป็นตอนของการเตรียมภาชนะในการเพาะพันธุ์และการนำพ่อแม่พันธุ์ลงผสมนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็นเช้าสายๆของอีกวันนึงค่ะพ่อปลากับแม่ปลาจะเริ่มทำการผสมพันธุ์กันอย่างที่เห็นนะคะหรือเรียกว่าการรัดกันนั่นเองค่ะโดยจะรัดกันประมาณช่วงสายๆ 9 โมงเป็นต้นไปนะคะจะใช้เวลารัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะครึ่งชั่วโมงแรกของการรัดนะคะจะยังไม่ได้ไข่แบบที่เห็นในคลิปนะคะพ่อพันธุ์จะทำการรัดตัวเมียนะคะหลายๆรอบแบบที่เห็นจนกระทั่งไข่ไหลลงมาเป็นฟองๆแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการบำรุงด้วยอาหารกับวิตามินอะมิโนไวต้าเพื่อทำให้ไข่นั้นสมบูรณ์สำคัญและก่อนผสมให้ทำการให้อาหารกับวิตามินนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานค่ะเพราะเขาต้องใช้พลังงานในการผสมพันธุ์เป็นระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะหลังจากได้ไข่ลงมาแล้วนะคะตัวผู้และตัวเมียก็จะช่วยกันเก็บไข่เอาไปไว้ในวอร์ดนะคะซึ่งตัวเมียก็จะช่วยเก็บด้วยค่ะไข่ทุกฟองก็จะถูกนำไปไว้บนวอร์ดโดยพ่อแม่พันธุ์นะคะแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะวอร์ดที่เห็นก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใหญ่มากๆได้วอร์ดใหญ่และหนาแบบนี้พี่เมย์ใช้แทนนินสกัดอะควาแทนสูตรน้ำสีทองนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกสูตรสีเลยค่ะจิ้มที่ในตะกร้าได้เลยตัวผู้กับตัวเมียก็จะรัดกันแบบนี้หลายสิบรอบเลยนะคะจนกระทั่งไข่หมดค่ะซึ่งตัวเมียก็ค่อนข้างจะสะบักสะบอมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นครีบเครื่องหางที่โดนไล่กัดตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งหลังจากตัวผู้รัดตัวเมียเสร็จแล้วนะคะตัวผู้ก็จะเริ่มไล่กัดตัวเมียให้ออกไปอยู่ห่างๆกับวอร์ดหรือไล่ออกไปอยู่ให้ห่างๆจากกลุ่มไข่ในวอร์ดนะคะเพราะว่ากลัวตัวเมียจะมากินนั่นเองพอหลังจากนั้นนะคะประมาณบ่าย2โมงหรือบ่าย3โมงตัวเมียจะออกไปอยู่ที่มุมตู้ข้างใดข้างหนึ่งให้เพื่อนๆนะคะเอาตะแกรงตักตัวเมียออกตักแบบเบามือนะคะอย่าให้โดนกลุ่มวอร์ดหรือกลุ่มไข่ที่อยู่ในวอร์ดนะคะหรือทำให้พ่อปลาตกใจไม่งั้นอาจจะกินไข่ได้เลยค่ะตัวเมียหลังจากนำขึ้นมาก็นำมารักษาด้วยโคเตไซด์และพาวเวอร์ทีสหลังจากนั้นบำรุงด้วยอาหารวิตามินต่อค่ะอีก3สัปดาห์ก็สร้างไข่ใหม่แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจหรือกดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยว EP หน้ามาพบกันอัปเดตการเจริญเติบโตของลูกปลาเมื่อฟักออกจากไข่นะคะรวมถึงการให้อาหารมื้อแรกกันด้วยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ